สวัสดีค่ะบุภาผ้าลวยค่ะเอาเสื้ออีกแบบมาให้ดูนะคะอันนี้เป็นเสื้อแขนกุดคอตั้งเนาะเอาไว้สำหรับใส่กับเสื้อสูทเสื้ออะไรก็ได้ค่ะเป็นลายที่ถักง่ายๆเป็นลายง่ายๆนะคะไว้ใส่เป็นเสื้อตัวในใส่สูทใส่อะไรอย่างเงี้ยค่ะเดี๋ยวเรามาดูลายกันเนี่ยนะคะก็เห็นแล้วก็น่ารักดีนะคะเป็นลายง่ายๆค่ะเป็นลายง่ายๆเดี๋ยวเรามาดูแบบกันค่ะอันนี้จากหนังสือประดิษฐ์ประดอยนะคะหนังสือประดิษฐ์ประดอยค่ะของปี2544ค่ะเรามาดูแบบกันเนาะเป็นหนังสือเก่านะคะตัวนี้นะคะตัวลายจะไม่ยากนะคะลายจะเป็นลายง่ายๆนะเขาจะเป็นชิ้นนะคะด้านหน้านะคะจะเป็น2ชิ้นแล้วก็ตรงกลางระหว่างตัวนะคะเขาก็จะทำเป็นโซ่เชื่อมกันนะคะโซ่เชื่อมกันเสื้อเนี่ยเขาจะเป็นเข้าเอวนะคะเอวเว้าเป็นเอวเว้านะคะเอวเว้าเพื่อนแคปหน้าจอไว้นะคะตรงเผื่อว่าจะตรงเข้าเอวนะคะตรงเข้าเอวเพราะว่าเขาเอวเว้านะเอวเว้านะคะแต่ลายเนี่ยไม่ยากค่ะลายไม่ยากตรงลายริมนี่ก็ง่ายๆค่ะลายริมเนาะนะคะจะเป็นเสื้อคือทำเป็นชิ้นนะคะมาต่อกันทำเป็นชิ้นมาต่อกันก็คือด้านหน้านะคะจะเป็น2ชิ้นมาต่อกันแล้วก็ด้านหลังเป็นผืนนะเป็นชิ้นแต่ถ้าเพื่อนไม่เอาตรงโซ่ตรงข้างหน้านะคะไม่เอาตรงนี้นะก็ถักเชื่อมมาต่อได้เลยเป็นลายต่อกันได้เลยค่ะลายต่อกันเนาะตอนนี้จะเข้าเอวนะคะเข้าเอวเขาก็จะมีคอดเอวก็จะสวยนะจะสวยเป็นลายที่ไม่ยากค่ะลายที่ไม่ยากลายถักง่ายๆแต่ว่าถักออกมาก็สวยอยู่นะคะตรงแขนเขาจะเป็นเสื้อแขนกุดเนาะเสื้อแขนกุดคอตั้งตรงแขนเนี่ยค่ะก็คือขึ้นแขนมาหน่อยหนึ่งแต่ว่าถ้าเพื่อนว่าเอ๊ะแขนกุดไม่อยากได้ก็จะไปต่อแขนก็ได้ค่ะถักแขนอีกชิ้นหนึ่งแล้วมาต่อเนาะตรงคอจะเป็นลักษณะนี้นะคะตรงกึ่งกลางคอนะเพื่อนแคปหน้าจอไว้นะคะเพราะบุภาไม่สอนถึงเข้าตัวนะคะตรงเข้าตัวเนี่ยไม่ได้สอนถึงโน้นนะคะคือสอนทำลายแล้วก็ผังลายเนาะผังลายแต่หลายคนที่เป็นโคเชอะค่ะก็จะทำได้ที่คนที่ถักโคเชเป็นนะก็จะคือเห็นผังลายเนี่ยก็จะทำได้แต่ว่าถ้าคนที่มือใหม่นะคะก็ต้องหัดทำขึ้นไปเนาะเป็นชิ้นค่ะเป็นชิ้นอันนี้เป็นชิ้นหน้านะคะชิ้นหน้าจะเป็นแบบนี้นะคือเขาจะเว้าเอวนะคะเป็นเว้าเอวค่ะเนี่ยค่ะแคปหน้าจอไว้นะชัดจะบอกนะคะแคปหน้าจอไว้เนาะเขาจะต่อกันมาพอดีมันของประดิษฐ์ประดอยค่ะจะดีอย่างว่าเขาจะมีแพทเทิร์นให้มีแพทเทิร์นจะเป็นหนังสือเก่านะคะมันจะขึ้นสนิมนิดนึงนะอันนี้ตรงผังคอนะคะตรงคอนะตรงลักษณะคอเนี่ยค่ะเพื่อนถ่ายหน้าจอถ่ายไว้นะคะเพราะว่าบุภาไม่ได้สอนถึงเข้าตัวนะคะถึงเข้าคอนะเพราะว่าถึงตอนนั้นนะคะมันต้องถักจนถึงเกือบจะเสร็จนะมันถึงจะเข้าตัวได้ค่ะเพื่อนก็ทําตามนะอันนี้บุภาก็คือเอาแบบมาให้ดูนะคะแล้วก็สอนวิธีทําลายว่าทํายังไงนะคะส่วนการเข้าตัวนะคะต้องนี่เนาะดูตามผังเอานะคะค่ะเดี๋ยวเรามาขึ้นลายกันค่ะตรงนี้แคปหน้าจอไว้นะคะตรงเข้าคอเข้าแขนนะตรงนี้นะคะแคปหน้าจอไว้จะได้ทำตามถูกค่ะถ่ายแล้วเนาะเดี๋ยวเรามาทำลายกันเป็นเสื้อเบ้าเอวนะคะเข้าเอวนะต้องเป็นชิ้นนะเป็นชิ้นแล้วมาต่อกันเป็นเสื้อเป็นชิ้นมาต่อกันอันนี้บุภาใช้ไหมพรมถักนะคะไหมพรมถักยังไม่ได้รีดนะแต่ดูก็เรียบสวยนะคะนะคะเรียบสวยอันนี้ใช้ไหมพรมถักเพื่อที่ได้เห็นชัดเจนค่ะแต่เพื่อนแนะนำถ้าใช้ไหมซัมเมอร์ก็จะสวยกว่านี้นะคะอันนี้ไหมพรมไหมพรมหรือเพื่อนน้อยมีเวลาหรืออยู่ต่างประเทศอย่างเงี้ยค่ะก็ใส่ใช้ไหมพรมได้เพราะเขาเมืองหนาวนะแต่บ้านเราร้อนเดี๋ยวเรามาขึ้นลายกันค่ะมาขึ้นลายกันบุภาจะทำลายเป็นตัวอย่างให้ดูคร่าวๆกันนะคะคือจะทำช่วงไม่กี่อันนะแต่อันนี้ลายมันไม่ยากค่ะลายมันไม่ยากนะบุภ
ผาใช้ไหมพรมถักให้ดูนะคะตัวอย่างลายเป็นลายง่ายๆค่ะแต่พอถักออกมาเป็นตัวสวยนะคะตัวนี้จะทำเป็นชุดกระโปรงชุดเดรสอะไรก็ได้นะคะตอนแรกเราขึ้นต้นโซ่เพราะมันเป็นชิ้นใช่ไหมคะด้านหน้านะคะของเขาเนี่ยช่วงลายเนี่ยคือ51โซ่นะคะ51โซ่แต่ถ้าเราถักตรงช่วงลายก็ถักโซ่แนะนำถักโซ่ไปก่อนนะคะถักโซ่ไปก่อนไปเรื่อยๆก่อนนะค่ะถักโซ่ไปก่อนเริ่มแรกก็ถักโซ่นะคะของเขาเนี่ย51โซ่ประมาณช่วงลายตรงดอกมันเนี่ยนะคะ4อันด้านหน้านะเพราะมันเป็น2ชิ้นด้านหน้าถ้าทำตามแบบนะคะแต่ถ้าเราไม่เอาตามแบบเราก็ถักโซ่ไปก่อนเอาตามความพอใจไปก่อนนะคะอย่าเพิ่งปิดนะบุผาจะไม่มานับว่าขึ้นต้นโซ่เท่าไหร่นะคะเพราะอันนี้เราถักไปแล้วก็วัดขนาดกับตัวเสื้อเราว่าเราจะใส่ได้เพราะแต่ละคนสรีระไม่เหมือนกันนะคะพอเราถักไปอะค่ะให้ช่วงลายให้มันลงตัวกันตรงขอบลายนะตรงเนี้ยค่ะตรงขอบลายตรงเนี้ยกับตรงเนี้ยค่ะมันจะต้องลงข้างเนี้ยเหมือนกันตรงข้างนี้นะคะให้เหมือนกันช่วงลายเนี่ยค่ะให้มันเป็น3เพราะบางคนเนี่ยตามเนี้ยมันไม่พอถูกไหมคะเพราะว่าตัวเนี้ยเขาจะตัวเล็กหุ่นนางแบบของเราอาจจะเป็นช่วงตัวเนี้ยอาจจะเป็น6หรือเป็น8ก็แล้วแต่บางคนเนาะหรือจะทำเป็นชุดเดรสอย่างเงี้ยค่ะถ้าทำเป็นชุดเดรสก็สวยนะคะก็คือเข้าเอวแล้วก็ลงตัวเลยลงมาเลยก็เป็นชุดกระโปรงก็สวยนะคะตัวนี้ถักออกมาเป็นชุดกระโปรงจะสวยนะคะเพราะว่าตัวเนี้ยลงมาเลยเพราะว่าแต่ตรงเอวเนี่ยเราจะมีเข้าเอวใช่ไหมคะก็จะสวยก็ทรงตรงมาเลยค่ะพอจากตรงเนี้ยถักตรงต่อมาได้เลยก็จะเป็นกระโปรงแล้วก็มาปิดชายตรงนี้นะคะเราทำเป็นกระโปรงได้นะที่น้องๆบอกว่าอยากให้สอนชุดเดรสอะค่ะเนี่ยค่ะเราทำต่อมาได้แล้วลายเนี้ยมันจะหนาหน่อยพอไปใส่ซับในจะสวยมากเลยนะคะเนี่ยพอไปใส่ซับในเสร็จแล้วอะจะสวยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเนาะเนี่ยค่ะถักโซ่ไปเรื่อยๆนะบุผาจะทำให้ดูแค่ช่วงลายช่วงหนึ่งเท่านั้นนะคะทีนี้เพื่อนต้องดูเอาเนาะตรงเนี้ยค่ะตรงขอบให้มันเหมือนกันตรงข้างหลังเนี่ยค่ะด้านหลังก็ให้เหมือนกันด้านหลังนะช่วงดอกเนี่ยค่ะคือเราเอาช่วงดอกเป็นเกณฑ์นะคะขึ้นต้นก็โซ่3พอเราถักโซ่ได้ขนาดแล้วนะคะได้ตามต้องการแล้วนะคะโซ่3ปรับโฟกัสนิดนึงโซ่3นะคะแล้วก็ทำหลักไป8หลักขอเปลี่ยนหัวเข็มนิดนึงนะคะเพื่อให้มันถ้าตรงหลักนะคะตัวนี้มันเน้นใช้หลักใช่ไหมคะบุผาแนะนำให้เอาเข็มที่หัวเล็กนะคะหัวเล็กนะเพื่อที่มันจะได้เป็นหลักสวยค่ะหลักจะได้สวยหัวเล็กกว่าปกติตรงนี้เราถักไปทั้งหมด8หลักนะคะ8หลักสี่แล้วห้าหกเจ็ดพันหัวเข็มเนี่ยนะคะพันหัวเข็มแล้วก็ดึงอันนี้ต้องได้8หลักตรงนี้นะได้8หลัก4 8พอได้8หลักแล้วก็โซ่4พันหัวเข็ม2ครั้งลงตรงช่องนี้นะคะตรงช่องนี้นะ
อันนี้ตอนขึ้นต้นนะคะแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งนับไป1 2 3 4ลงหลักที่5ลงช่องที่5ช่องที่5นี่นะคะแล้วก็โซ่4อันนี้โซ่4นะคะแล้วก็มาปักตรงหลักนี้นี่นะคะที่ติดกันนะไม่ใช่หลักเดียวกันอันนี้ก็คือ8หลักตามแบบเขา7หลักนะคะแต่บุผาใช้8หลักมันจะได้ลงของ7หลักนะเขาจะดูยาวๆถ้า8หลักมันจะเหมือนสี่เหลี่ยมไอ้นี่นิดหนึ่งอันนี้47มันดูลายไม่ยากนะคะแต่ว่ามันถักออกมาแล้วมันจะสวยอยู่นะสวยอยู่ต้องใช้ไหมซัมเมอร์นะคะอันนี้ปูผาถักให้ดูเป็นตัวอย่างเนาะพอถักให้ดูเป็นตัวอย่างก็จะใช้ไหมพรมค่ะ1 2 3 4 4นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งมาลงหลักนี้นะหลักที่ติดกับหลักของเราอะค่ะพันหัวเข็ม2ครั้งนับไป1 2 3 4ลงหลักที่5 1 2 3 4แล้วก็มาลงตรงนี้หลักตรงนี้8หลักสองสามอันนี้8หลักนะคะนะปูผาจะทำให้ดู3ช่วงดอกนะคะ3ช่วงดอกนะนะคะเราถักเกินๆไว้อย่างเงี้ยแต่ว่าเราล้างมันได้ตรงนี้นะถ้าเกิดเราถักเกินไว้ถ้าเกิดไม่พอดีตรงนี้หลัก3โซ่3นะคะโซ่3นะเนี่ยค่ะตรงนี้เราจะเป็น8หลักปูผาเอา8นะแต่ว่าถ้าขั้นตอนที่เขาลดห่วงลงที่เข้าเอวอะค่ะที่มันคลอดเอวอะก็ลดตามแบบได้เลยค่ะที่เพื่อนที่ค้างหน้าจอไว้ให้แคปไปตะกี้เนี่ยค่ะแต่อันนี้บุผัดทำถักตรงๆไว้ให้ก่อนตัวนี้เพื่อนจะเอาไปแปลงเป็นทำผ้าพันคอเป็นผ้าพันคอผ้าสบายอะไรก็ได้นะสบายไปวัดของผู้สูงอายุค่ะก็ทำได้พอตรงนี้โซ่3นะคะโซ่3ลงตรงนี้โซ่3แล้วก็มาปักลงในหลัก8หลักตรงหลักเนี่ยค่ะให้ถักให้แน่นเลยนะคะอันนี้ผู้พันไม่ได้ดึงให้แน่นนะคะเพราะบางทีถักทั้งวันมันเมื่อยมือค่ะอันนี้ผู้พันทำตัวอย่างเนี่ยผู้พันถักไม่แน่นนะคะแต่ว่าถ้าของจริงก็ให้ถักให้แน่นนะคะถ้าใช้ไหมซัมเมอร์เนี่ยถักให้แน่นเลยเพราะเวลารีดจะแบบจะสวยมากเวลารีดเนี่ยจะกริบเลยจะสวยลายมันจะชัดนะอันนี้โซ่3 8หลักแล้วก็โซ่3ลงตรงนี้คือหลายคนอ่านลายก็อ่านได้เลยอะค่ะแต่ว่าบางคนอาจจะดูลายแล้วก็ดูไม่ถนัดก็จะได้ดูตามที่ถักไปเนี่ยค่ะปูผาไปไม่เร็วนะคะไปไม่เร็วไปช้าเพราะเคยมีคลิปที่ปูผาถักไวๆอะค่ะหลายคนก็บอกว่าถักไวอันนั้นปูผาขึ้นทั้งตัวพอทำทั้งตัวค่ะมันต้องกว่าจะรอบนะมันก็เลยใช้เวลาอันนี้ปูผาก็เลยเลือกตัดมาทำช่วงลายให้ดูแค่นั้นเองมันก็จะแบบคลิปก็จะสั้นหน่อยก็จะช้าได้
นี่นะคะต้องได้8หลักนะตรงนี้8หลักแปดหลักตรงนี้ที่ขึ้นเนี่ยค่ะโซ่3เสมอนะตรงนี้นะที่ขึ้นขอบเนี่ยค่ะโซ่3ถ้าอยู่หนาวๆที่เป็นต่างประเทศอะค่ะก็ถักลายนี้ได้ก็จะหนาหน่อยคือเขาก็จะอุ่นๆหน่อยเวลาเขาอยู่ต่างประเทศก็ใส่เสื้อลายชั้นนะใส่ตัวนั้นตัวนี้ใส่ลายชั้นแต่บ้านเราในชั้นเดียวก็ร้อนจะแย่นี่ดีเพราะฝนตกนะคะวันนี้ถ้าฝนไม่ตกนี่ร้อนมากอากาศร้อนแบบนั่งเหงื่อแตกเลยตรงนี้โซ่4นะคะแถวตะเกียบโซ่3ตรงนี้โซ่4ก็ปักลงในช่องนี้โซ่4นะคะปักอุปัชฌาย์จะทำให้ดู1ช่วงลายช่วงลายดอกอันนี้เป็นลายไม่ยากเลยค่ะแต่ว่าเพื่อนเอาไปแปลงไปทำแบบโน้นแบบนี้ได้นะคะแบบเสื้อนะได้หลายแบบทำได้หลายแบบถ้ายิ่งเรามีแบบเยอะๆค่ะเราจะถักเป็นตัวโน้นตัวนี้มันก็ได้นะแปลงกันเอานะคะแปลงกันเอาเพราะพวกหนังสือพวกนี้ตั้งแต่ปี2544อะค่ะก็จะหายากแล้วเพราะอันนี้ของประดิษฐ์ประดอยแต่ว่าไม่แน่ใจว่าเขาเอามารวมเล่มอีกหรือเปล่าอันนี้โซ่4นะคะคือบางทีถักลายง่ายๆค่ะพอเราทำแบบออกมาจะเป็นแบบสวยๆมันก็สวยนะก็สวยลายพวกง่ายๆนะคะบางทีลายยากเราถักกว่าจะเสร็จมันเหนื่อยกว่าจะเสร็จเป็นตัวนะมันใช้เวลาอยู่ถักเสื้อผ้านี่ค่ะไม่เหมือนถักหมวกไม่เหมือนถักผ้าพันคอนะมันถักเดียวก็เสร็จแต่ถักเสื้อนี่มันนานที่ยิ่งถ้าลายยากอย่างเงี้ยค่ะเราก็ถอดใจแล้วไม่เสร็จคือทำเสื้อถ้ามันไม่เสร็จนี่มันก็นะมันต้องอดทนจริงๆนะคะถึงจะเสร็จออกเป็นตัวเสื้อตัวหนึ่งอะแล้วก็ต้องมีเวลาจริงๆมีเวลาถักถ้ายิ่งคนที่เขาถักเสื้อขายนะคะก็มาดูตามแบบบุพภาได้ที่ขายที่มีร้านขายไหมด้วยอะไรด้วยอย่างนี้ค่ะบุพภาไม่ได้ขายไหมนะคะคือเอาลงมาเอาคลิปมาสอนกันพอตรงนี้นะคะตรงนี้เราพันหัวเข็ม2ครั้งนะพันหัวเข็ม2ครั้งลงตรงนี้อันนี้โซ่5โซ่5ปันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแล้วก็มาปักตรงนี้เลยเขาไม่ใช้ลายเหมือนไอ้แมงมุมอะนะถ้าลายแมงมุมก็ได้นะคะตรงปับตรงเนี้ยจะใช้แบบแมงมุมก็ได้อันนี้บุพาเอาทำตามแบบเขาให้ดูก่อนแต่เราไปปรับเอาได้ค่ะตรงที่เป็นขามันเนี้ยค่ะอย่าทำเป็นลายแมงมุมก็ได้แล้วก็พันหัวเข็มนะคะ2ครั้งโซ่5หน้ากากอนามัยหายากอยู่นะคะก็ถักมาได้นะมีน้องคนหนึ่งบุพภาถักมันจะแบนๆใช่ไหมคะของบุพภาหน้ากากอนามัยค่ะมันจะตามหน้านะเพราะไหมอันนี้ค่ะไหมมันนิ่มมันจะไม่โค้งนะเพราะไหมมันนิ่มมีน้องเขาบอกว่าพี่ทำไมมันไม่โค้งมันไม่โค้งขึ้นด้วยที่ไหมนิ่มค่ะมันจะเข้าตามหน้าเราเลยนะคะมันจะเข้าตามรูปหน้าเราเลยตรงจมูกปิดได้ค่ะมันนี่อยู่เพราะบุพาทำใช้อยู่คือบุพาจะใช้สลับกับที่ซื้อเพราะว่าที่ซื้อเนี่ยมันใกล้จะหมดแล้วเพราะบุพาใช้ทั้งวันใช้ทุกวันนะคะพอมารอบนี้นะตรงนี้นะคะพอรอบที่2นะอันแรกที่เราขึ้นเราก็ขึ้นโซ่3ก่อนโซ่3
โซ่3เป็นหลักนะคะโซ่3แล้วก็โซ่4โซ่4นะคะก็คือเป็นตรงนี้เป็น7นะพันหัวเข็ม2ครั้งพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะแล้วมาลงตรงหลักนี้แล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งมาลงตรงนี้นะคะโซ่4โซ่4ตรงนี้ค่ะเราจะต้องได้8หลักตรงนี้นะเรามาใส่หลักก็มาใส่ตรงนี้นะ1 2 ตรงกลางนี้ปักลงไปเลยค่ะสี่ห้าหกเจ็ดปักลงในหลักนะคะแปดนะคะมันจะได้เป็นแนวแปดทีนี้ตรงนี้มาก็โซ่สี่โซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งลงตรงหลักนี้นะคะพันหัวเข็มสองครั้งลงตรงหลักนี้โซ่4เอามาปักตรงนี้เป็นหลักที่1ตรงนี้จะต้องได้8ปักลงในโซ่เลยนะคะเนี่ยค่ะให้ได้8หลักมันจะมาตรงนี้หน่อยหนึ่งแปดแล้วก็โซ่สี่พันหัวเข็มสองครั้งโซ่สี่นะคะแล้วก็โซ่สี่ก็หลักตรงมุมมันนะคะตรงมุมมันอันนี้ตรงนะคะก็จะเป็นแบบนี้เป็นแบบนี้นะแล้วก็มาอีกแถวพอมาแถวนี้ค่ะโซ่คืออันนี้เป็นหลักมันนะคะสามเนี่ยถือว่าเป็นหลักหนึ่งตรงโซ่มันอะตรงเนี้ยแถวนี้จะต้องโซ่สามก็เท่ากับว่าตรงเนี้ยเป็นหกโซ่มาปักตรงนี้อันนี้โซ่สามนะคะโซ่สามอันนี้บุพาใช้ไหมที่ถักหน้ากากอนามัยค่ะมันเลยนิ่มหยิบอันไหนได้ก็เอามาถักเป็นตัวอย่างให้ดูก่อนก็ถักส่งไปให้ต่างจังหวัดใช้ก็สี่ห้าอันด้วยที่ไม่มีเวลาถักนะถักของตัวเองกันอันนี้โซ่สามนะคะโซ่สามลงตรงนี้ถ้าเป็นไหมซัมเมอร์มันจะแข็งนะคะมันจะเป็นทรงกว่านี้นะมันจะเป็นทรงกว่าไหมพรมนะเวลาถักอันนี้ไหมพรมมันก็จะไม่เป็นทรงนะคะแล้วก็ถักอย่างเงี้ยขึ้นไปเรื่อยๆมันถักไม่ได้ยากนะลายมันไม่ได้ยากแต่ว่าต้องใช้มือแน่นๆนะคะต้องมือแน่นๆแนะนำเลยค่ะคือถักจะสวยไม่สวยเนี่ยต้องอยู่ที่มืออันนี้สามนะคะโซ่สามแล้วเราก็ตรงมุมนะคะก็เป็นหลักนะ
แต่ว่าบุพาถักมือซ้ายของเพื่อนก็จะกลับข้างก็จะเป็นมือขวามันจะกลับกันอยู่ค่ะมือซ้ายกับขวานะหลายคนอาจจะดูยากอย่างนี้ค่ะแต่วิธีดูก็คือเอาโทรศัพท์ไปส่องกับกระจกแล้วมองผ่านกระจกก็ได้ค่ะอันนั้นก็จะดูได้แล้วอันนี้ขึ้นต้นโซ่3เป็นหลักนะแล้วก็อันนี้โซ่4เท่ากับตรงเนี้ยเป็น7เป็น7นะคะ1 2 3 4หลักนี้นะเดี๋ยวปูผาเอารอบนี้ให้ดูแล้วก็อีกขั้นหนึ่งรอบหนึ่งคือถ้ามีเสื้อหลายๆลายมันก็จะดีนะคะถักไว้เถอะค่ะถ้าตัวใหญ่หน่อยอย่างเงี้ยก็ใส่ได้หรืออนาคตเราจะขายก็ได้ก็ยังมีคนที่เขาใส่อยู่เนาะแต่ว่าถ้าถักใช้เราเองก็ดีค่ะก็เราชอบแบบไหนเราก็ถักไปรับรองไม่มีใครเหมือนเราหนึ่งเดียวในโลกอันนี้จะเป็นแบบที่ไอ้นั่นหน่อยสาวๆใช้หน่อยถึงแม้จะเป็น 2,544 ค่ะแต่แบบมันไม่ได้ล้านะแบบเสื้อโคเชเนี่ยค่ะมันไม่ได้ล้าสมัยนะเพียงแต่ว่าเราจะมาปรับเอาเป็นแบบไหนแต่ลายมันเนี่ยเราใช้ลายเดิมได้เพราะบุพาเห็นเสื้อของต่างประเทศอะค่ะเขาใช้ลายตั้งผ้าม่านของบุพาตั้งแต่สมัยไหนแต่ว่าเขาเอามาทำเป็นเสื้อก็สวยเป็นแต่ลายมันนะคะเขาก็คือคนคิดลายก็ไม่ต้องมาคิดใหม่นะเอามาถักหยิบลายมาถักนะคะตรงอันนี้ตรงมุมนะเราก็ทำเป็นอย่างนี้นะคะในรอบนี้บุพาจะรอบสุดท้ายแล้วนะพอรอบสุดท้ายนี่ใช่ไหมคะเราก็ขึ้นต้นโซ่3เป็นข้างมันแล้วก็พันหัวเข็ม2ครั้งโซ่3นะคะพันหัวเข็ม2ครั้งมาลงตรงกลางนี่แล้วก็โซ่5 1 2 3 4 5อันนี้มันจะแตกหน่อยบุพาใช้8นะพอ8มันจะเป็นสี่เหลี่ยมพอดีแต่ถ้า7มันจะยาวๆนิดนึงแต่ถักถ้าถักไหมซัมเมอร์ค่ะให้แน่นๆนะคะไหมซัมเมอร์นะเข็มใช้หัวเล็กๆหน่อยเพราะว่ามันจะได้สวยนะพันหัวเข็ม2ครั้งนะคะ1 2 3 4 5ตอนนี้โควิดคนติดเยอะมากเลยนะคะไปไหนๆต้องระวังเนาะเพราะยังมีหลายคนเขาก็ยังไม่ใส่หน้ากากอนามัยอยู่นะเมื่อวานบุพาไปเปลี่ยนยางรถยนต์ก็หลายคนก็ไม่ใส่เขาก็หรือหาไม่ได้หรือไม่อยากใส่แต่หลายคนก็ไม่กลัวนะคะอย่างของลูกค้าเนี่ยค่ะเขาก็ไม่กลัวนะคือถ้าคนที่ไม่กลัวค่ะเขาเป็นอ่ะมันจะแพร่ชนิดที่มโหฬารเลยแต่คนที่กลัวบางทีเขาก็ระวังเขาก็ป้องกันอย่างน้อยเขาก็ไม่ได้ไปแพร่ให้คนอื่นมันสำคัญตรงนี้ค่ะกลัวไว้หน่อยก็ดีนะคะเพราะว่าถ้าเป็นมาแล้วลำบากค่าตรวจนี้ถ้าพาราม9นี่ 10,000 เลยนะคะโควิดเนี่ยตรวจเลือดเนี่ยไม่ใช่ถูกๆนะคือไม่ใช่เรื่องล้อเล่นนะเรื่องคือแบบอย่าคิดว่าไอ้มันแบบง่ายๆนะคะคือแบบระวังไว้หน่อยก็ดีค่ะคือมันเรามองไม่เห็นน่ะเรามองไม่เห็นนี่นะคะนะก็จะเป็นประมาณนี้ก็สวยอยู่นะคะก็สวยอยู่ดูนี่นะคะเนี่ยสีชมพูสวยนะสีชมพูเป็นไหมของวีนัทมันจะแข็งๆหน่อยแต่อันนี้เป็นของนกกระยางอันนี้ไว้ถักผ้าแมส
ถักแมสปิดหน้ามันนิ่มแต่เอามาถักมาถักลายให้ดูเนี่ยค่ะพอถักออกมาก็สวยอยู่นะคะอันนี้ถ้าเป็นไหมซัมเมอร์จะสวยกว่านี้นะคะจะสวยกว่านี้เนี่ยค่ะเราจะถักเป็นชุดเดรสเป็นเสื้ออะไรนี่ก็ได้นะคะลองทำดูนะคะคือลายไม่ยากค่ะมันทำให้เราถักได้เป็นตัวเสื้อได้เร็วอย่างน้อยๆอย่างน้องๆอย่างเงี้ยค่ะเพิ่งมาหัดทำเนาะเอาลายที่ง่ายๆก่อนมันก็จะทำให้เรามีเสื้อตัวแรกค่ะพอเสื้อตัวแรกเนี่ยมันจะไปยากตรงเข้าแขนเข้าคออะไรเงี้ยค่ะพอเราเข้าทำได้ตัวหนึ่งแล้วตัวต่อไปมันก็จะตามมาค่ะก็จะตามมาแต่ถ้าเราเริ่มแรกเนี่ยเราไปเอายากเลยเงี้ยค่ะมันบางทีมันไม่สำเร็จเหมือนเราทำข้อสอบอะค่ะเราก็จะทำจากข้อที่ง่ายๆก่อนเนาะข้อง่ายๆไปหายากเงี้ยค่ะนะคะลองทำดูนะลองทำดูค่ะลายเนาะผู้ผ่าให้ดูลายอีกครั้งหนึ่งนะเผื่อใครยังไม่ได้แคปหน้าจอไว้อันนี้แคปหน้าจอไว้นะคะนี่นะคะแล้วไปขยายเอาเนาะไปขยายดูเอานะคะหนังสือจะเก่าหน่อยนะเพราะว่าตั้งแต่ปี2544นะคะอันนี้เขาเข้าเอวแบบนี้นะตรงกลางนี่ก็คือทำเป็นโซ่กลับไปกลับมากลับไปกลับมานะคะเนี่ยค่ะตรงนี้นะถ้าทำตามแบบนะคะตรงกลางนี้เป็นโซ่นะคะแบบนี่นะชัดไหมใส่แว่นอยู่แต่เหมือนมันไม่ชัดยังไงนี่นะคะค้างหน้าจอไว้ให้ถ่ายได้เลยนะคะค้างให้นิดนึงเพราะภูผาไม่ได้ขึ้นตัวนะไม่ได้ขึ้นตัวไม่ได้เข้าคอนะคะเพราะฉะนั้นให้ถ่ายแบบไว้เลยค่ะจะได้ทำตามถูกเนาะทางหน้าจอไว้ให้อันนี้ช่วงบนช่วงล่างนี่คือด้านหน้านะคะอันนี้ด้านหน้านะผังด้านหน้านะคะผังด้านหน้านะถ้าน้องมาใหม่ๆยังทำไม่ค่อยเป็นค่ะค่อยๆดูไปเดี๋ยวก็เป็นค่ะเดี๋ยวก็เป็นนะนะคะอันนี้หายากแล้วนะคะแบบเนาะเพราะว่ามันเป็นหนังสือพวกนี้มันนานแล้วนะคะนี่นะคะลายเนี่ยค่ะก็สวยนะอันนี้ของเขาถักเนี่ยค่ะเป็นไหมซัมเมอร์เป็นไหมซัมเมอร์นะตรงกลางถ้าเกิดว่าเราใช้สีตรงนี้ตรงกลางถ้าตรงนี้สีชมพูตรงกลางเราใช้สีขาวก็ได้นะคะก็จะสวยนะขอบแขนหรือถ้าเราไม่เอาตรงกลางโซ่ตรงโซ่เนี่ยค่ะไม่เอาเราก็ถักเป็นผืนเลยก็ได้ถ้าถักต่อมาก็จะเป็นชุดถ้าจะเป็นชุดเดรสก็ได้ค่ะชุดเดรสกับคอตั้งนี่ก็สวยคอตั้งแขนกุดอย่างเงี้ยค่ะชุดเดรสแล้วก็เวลาเราไปไหนๆสวมเสื้อสูททับอีกตัวหนึ่งก็โอเคไปทำงานได้แล้วแล้วเอาตัวนี้มาฝากกันค่ะเป็นแบบที่ง่ายๆนะถักออกมาก็สวยอยู่ค่ะฝากไว้ด้วยค่ะขอให้มีความสุขทุกคนค่ะวันหยุดค่ะสวัสดีค่ะ